หุ่นยนต์พลังแสงอาทิตย์ว้ากลางคืนเล่นไม่ได้อะเน่สนใจปะอยากรู้ไหมว่ามันคืออะไรงั้นมาดูพร้อมๆกันนี่ขยับเข้ามาดูเลยโซล่าโรบอทนี่ซื้อมานานละยังไม่ได้เล่นสักทีวันนี้ลองมาแกะดูว่าข้างในมีอะไรและเป็นยังไงมาเลยดูเหมือนว่ามันจะเป็นหุ่นยนต์เนี่ยอย่างเงี้ยที่มันสามารถประกอบได้เป็น4แบบอะเนี่ย4 in 1เห็นไหมเป็นไดโนเสาร์เป็นตัวขุดเป็นหุ่นยนต์แล้วก็เป็นดวงดุกดิก นี่ไง4แบบเป็นอย่างเงี้ยเด็กๆแต่ไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงงั้นเอาออกมาดูเลยว้านี่ต้องต่อแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอะตายละพี่ต้องดีก็นึกว่ามันเอามาเล่นได้เฉยๆเลยอะนี่ต้องเอามาต่อแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วดูคู่มือสิโอ้สุดยอดเลยโอ้โหเด็กๆนี่มันงานช้างเลยนะเนี่ยโอ้อะไรจะยุ่งยากซับซ้อนขนาดนี้แล้วเนี่ยเราแค่ดูตรงนี้แค่นี้พอไหมเนี่ยเนี่ยดูมีแผงโซล่าเซลล์เล็กๆมาให้เราด้วยเด็กผู้ชายน่าจะชอบนะต่อแบบเนี้ยและนี่ก็มีชิ้นส่วนของมันโอ้โหเพียบเลยเพียบมาต้องทำให้สำเร็จเนี่ยติดกาวสองหน้าลงไปก่อนแล้วก็เอาแผงโซล่าเซลล์เนี่ยวางติดลงไปกะดีๆนะเอาไว้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วก็จะมาเริ่มต่อตัวเครื่องตามคู่มือเลยงงมากวางมอเตอร์ลงไปแล้วก็เดินสายไฟตามเขาบอกด้วยเนี่ยมีที่เก็บสายให้เรียบร้อยเลยกดลงไปได้ละแล้วก็ใส่เฟืองชิ้นต่างๆลงไปเด็กๆ ดูภาพที่ตัดต่อมาแล้วอาจจะดูว่ามันง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วพี่ทองดีนี่โอ้โหใช้เวลาต่อนานมากเดี๋ยวผิดเดี๋ยวถูกโอ้โหกว่าจะได้แบบนี้ มันงงอ่ะทีนี้ก็วางแกนหมุนลงไปแล้วเราก็ได้ละเฟืองชิ้นต่างๆครบอีกอันนึงเป็นตัวเชื่อมให้เฟืองทุกตัวหมุน ทีนี้เราก็จะปิดฝาเครื่องละโอ้โหปิดยากมากเลยเด็กๆต้องดูดีๆนะครับก่อนที่จะปิดว่าเราใส่อุปกรณ์ครบหรือเปล่าไม่งั้นแกะออกมาแล้วเรื่องใหญ่เลยนะทีนี้ก็ได้ตัวเครื่องยนต์ของมันละพร้อมอ้าวลืมชิ้นนี้และนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับพร้อมสำหรับเอามาประกอบเป็นหุ่นรูปแบบต่างๆละเดี๋ยวตัวแรกคลิปนี้นะครับเราจะมาลองต่อเนี่ยเจ้ารถอะไรเนี่ยรถทะลวงไส้ ตัวนี้แหละอ่ะใส่เจ้าตัวแกนปิดหลังคาแผงโซล่าเซลล์ก่อนหืมใช่ไหมน่าจะใช่นะอ่ะกดลงไปได้ละนี่เป็นเครื่องแล้วก็ปิดหลังคาแผงโซล่าเซลล์ละเอาล้อมาใส่ให้ครบทีนี้มาประกอบหัวเจาะกันหัวเจาะต่อลงไปให้ครบเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะทะลวงไส้ไม่ได้ แล้วก็เอาหัวเจาะมาเสียบติดกับตัวเครื่องยนต์เลยแค่นี้เสร็จละหวังว่ามันคงครบนะละเด็กๆทีนี้เราก็ต่อเจ้าหุ่นยนต์ดวงเอ้ยไม่ใช่ดวงหุ่นยนต์รถเจาะเนี่ยเสร็จละทีนี้เด็กๆจะเห็นนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นแผงโซล่าเซลล์ไว้สำหรับรับพลังงานจากแสงอาทิตย์
มันถึงจะทำงานได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองเอารถคันเนี้ยไปจอดตากแดดรับแสงอาทิตย์กันดูซิว่ารถคันเนี้ยจะทำงานหรือเปล่าเนี่ยพอวางปุ๊บวิ่งปั๊บเลยอ่ะได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์น่ะเนี่ยวิ่งควงสว่านใหญ่เลยฮะเนี่ยควงไปเรื่อยเลยหาที่เจาะไหนลองเจาะมือจักรจีอ่ะทะลวงใหญ่เลยถ้าเราเอามาวางแบบไม่โดนแดดนี่นะครับตายสนิทไม่ขยับขยื่นเลยออกไปเจอแดดปุ๊บวิ่งปั๊บเลยเด็กๆให้แผงโซล่าเซลล์นะครับโดนแสงอาทิตย์อ้าวติดร่มออกไปโดนแดดวิ่งฉิวเลยไหนลองทะลวงฟองน้ำสิโอ้โหจิ้มใหญ่เลยพวงใหญ่เลยอ้าวอ้าวอ้าวอ่ะดูมันดูมันสู้ใหญ่เลยเจาะใหญ่เลยอ้าวอ้าวอ้าวเข้าไหมเนี่ยไหนลองเจาะแป้งดูบ้างสิอ้าวติดแงกนี่ครับเด็กๆรถพลวงไส้พลังงานแสงอาทิตย์เสร็จเรียบร้อยแล้วสนุกดีเท่เท่เท่อันนี้กลางคืนเล่นไม่ได้นะครับไม่มีแสงละเด็กๆได้เห็นกันไปละรถพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ที่เราต่อกันสำเร็จโอ้โหขอบอกตรงๆว่ายากมากๆยากสุดๆตรงต่อไอ้เครื่องเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนเขาถึงบอกไว้ว่าเด็กๆอายุ8ขวบขึ้นไปไหนมีเด็กๆคนไหนนะครับเคยซื้อเจ้านี้ไปเล่นแล้วต่อสำเร็จบ้างลองพิมพ์ข้อความส่งมาบอกกันนะถ้าใครซื้อไปแล้วต่อไม่สำเร็จให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะครับยังเหลืออีกหลายแบบให้เราได้ต่อกันเป็นหุ่นยนต์ไดโนเสาร์หุ่นยนต์ด้วงดุกดิกแล้วก็เป็นหุ่นยนต์โรบอทเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าเรามาแกะเจ้านี่แล้วลองต่อเป็นรูปแบบอื่นนะคลิปนี้ไปละโอ้โหยากจริงๆยอมรับเลยโอ้โหกว่าจะต่ออันนี้สำเร็จนะขอไม่พูดอะไรก็แล้วกันได้แต่เนี่ยบอกแค่นี้แหละไปละเด็กๆบ๊ายบาย